สวัสดีฮะก็ห่างหายไปนานนะฮะกับรีวิวหนังสือวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องนะฮะก็ไม่โฟกัส Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องปี2021นะฮะก็นี่ปี2023แล้วเพิ่งมีเวลาอ่านจนจบนะฮะก็เป็นหนังสือสำหรับบันทึกเหตุการณ์สำคัญของปีนั้นนะฮะก็ปีแห่งโควิดนั่นเองก็ราคาทำไมกล้องไม่โฟกัสวะแป๊บนึงนะฮะต้องถอยไกลๆก็ราคา300บาทกล้องแตกมั้งใช่เครื่องนี้กล้องแตกอะไรก็ถ่ายไกลๆแล้วกันปลดล็อกยังไงวะโอเคอ่ะก็ฮะ300บาทสั่งมาจาก Shopee นะฮะไม่รู้ปี2022มีเปล่าแต่ไม่เห็นออกมาสักทีก็นี่แถมที่ขั้นหนังสือมา2อันนะครับเป็นลายเดียวกับหน้าปกเลยแล้วก็อันนี้เป็น today นะฮะ work for today จะเป็นสีเหลืองก็ข้างในเล่มก็จะแบ่งเป็นเดือนๆนะฮะอยากจะลองเปิดให้ดูก่อนสักเดือนก็ซื้อมาอ่านได้นะฮะเมื่อกี้ไงแบบไหนแล้วนี่เดือนมกรานะฮะก็จะแบ่งเป็นเดือนๆอย่างนี้เลยแล้วก็ประมาณว่าเดือนนั้นมีเรื่องอะไรที่เขาเอามาเล่าให้ฟังนะฮะก็สมมุติสักเรื่องแล้วกันนี่เป็นของเดือนพฤษภานะฮะกล้องมัวๆก็ขออภัยพฤษภาเรื่องราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นำเข้าซีโนฟาร์มนะฮะก็ประมาณนี้ใครอยากรู้อะไรก็ไปซื้อบ้านดูแล้วกันนะก็โอเค300บาทนะฮะจาก Workpoint Today ก็อยากให้มีปี2022เหมือนกันนะฮะนี้ปี2021เอาละฮะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะลองไปซื้อบ้านดู